ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:13 น.นายกรัฐมนตรีรับชาวบ้านส่งข้อมูลบ่อนแรงงานผิดกฎหมายติดขาดหลักฐานและคนร้องไม่กล้าเซ็นรับรองขณะให้คณะกรรมการศึกษาข้อดีข้อเสียบ่อนผูกกฎหมาย14:21 น.อนุทินพร้อมแจงซักฟอกย้ำไม่กลัวขอฝ่ายค้านเอาข้อเท็จจริงมาพูดยันมีเจตนาที่ดีห่วงใยบ้านเมืองป้องกันโควิด14:34 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยลูแปงผลิตยาเคนมผงในห้องพักคอนโดย่านอโศกยังไม่พบผู้ร่วมขบวนการเร่งสืบสวนขยายผล14:45 น.ผู้อำนวยการสบน.ขออย่ากังวลหนี้สาธารณะบริหารจัดการได้กู้รับมือโควิด-19 คาดแตะ 56% ต่อ GDP ในปีงบ64ล่าสุด14:52 น.ผู้บริหารบริษัทพันยศแจงปมถุงมือยางที่ปคบ.ตรวจยึดไม่ใช่ถุงมือยางมือ2ชี้ไม่ผ่านมาตรฐานจึงพักสินค้าไว้ชั่วคราวอยู่ระหว่างส่งกลับโรงงานต้นทางเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup